อกกับผู้ที่กำลังเสียใจเพราะตกรอบว่าอย่างไรครับเอาละค่ะและตอนนี้นะคะหายใจลึกๆนะคะคุณมีเวลาไม่เกิน1นาทีค่ะเพราะฉะนั้นคำตอบที่พูดออกมาจะเป็นผลนะคะให้ท่านคณะกรรมการได้ตัดสินอันนี้ถ่วงเวลาให้คิดนะคะนิดนึงนะคะพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเชิญเลยค่ะสำหรับตัวผมนะครับก็ผมได้เข้ารอบมา10คนสุดท้ายนะคนที่ตกรอบผมจะคุยว่าก็คือผมรู้สึกเสียใจด้วยกับที่เขาไม่ได้ไปต่อแต่ผมได้ไปต่อก็ผมจะทำเต็มที่ที่ผมเข้ารอบมาแต่ทุกคนเวทีนี้นะครับผมก็สำหรับคนที่ตกไปผมเสียใจแต่ผมจะทำเต็มที่ในการเข้ารอบ10คนครั้งนี้ครับขอบคุณขอบคุณคุณพีมด้วยค่ะคุณพีมนะหมายเลขหกครับภูเบศอรุณวงศ์นั่นเองนะครับหมายเลขต่อไปครับหมายเลข9ครับเชิญค่ะแน่นอนค่ะว่าคะแนนตรงนี้เนี่ยเป็นคะแนนที่สำคัญเลยทีเดียวนะคะมาค่ะเดี๋ยวดิฉันประกาศให้นะคะสำหรับคำถามนี้นะคะสำหรับหมายเลข9ของเราค่ะกับคุณขวัญชัยรอดโพทองหรือคุณต๋องนะคะได้คำถามว่าถ้าให้คุณเลือกเกิดใหม่และใช้ชีวิตเป็นตัวการ์ตูนระหว่างเมาคลีลูกหมาป่าและทาซานคุณจะเลือกเกิดและใช้ชีวิตเป็นตัวการ์ตูนไหนอีกหนึ่งครั้งนะคะถ้าให้คุณเลือกเกิดใหม่และใช้ชีวิตเป็นตัวการ์ตูนระหว่างเมาคลีลูกหมาป่าและทาซานคุณจะเลือกเกิดและใช้ชีวิตเป็นตัวการ์ตูนไหนค่ะขอเชิญค่ะครับสำหรับผมนะครับผมขอเลือกเป็นเมาคลีลูกหมาป่าครับเพราะว่าเรายังเป็นเด็กเราสามารถซึมซับอะไรและพัฒนาตัวเองให้มีศักยภาพที่ดีเพื่อโตเป็นผู้ใหญ่ในวัยข้างหน้าครับขอบคุณครับว้าวหมายเลข9นะครับผมนายขวัญชัยรอดโพทองหรือน้องต๋องนั่นเองนะครับคณะกรรมการให้คะแนนได้เลยนะครับผมหมายเลขต่อไปขอเรียนเชิญหมายเลข16ครับเชิญมือผมอยากจะมีสัก4มือนะฮะตอนนี้นะครับโอบเอวคุณนิกสัก2มือนะฮะอะไรนะคะล้อเล่นนะครับอ่ะมาเรามาฟังคำถามกันดีกว่านะครับสำหรับคำถามนี้นะครับคำว่าเน็ตไอดอลในความหมายของคุณคืออะไรโลกโซเชียลในความหมายของคุณคืออะไรถ้าคุณเป็นเน็ตไอดอลคุณจะทำอะไรในโลกโซเชียลครับทวนอีกหนึ่งรอบนะครับใจเย็นนะฮะคำว่าเน็ตไอดอลเนี่ยในความหมายของคุณนั้นคืออะไรโลกโซเชียลในความหมายของคุณคืออะไรถ้าคุณเป็นเน็ตไอดอลคุณจะทำอะไรในโลกโซเชียลเชิญครับครับสำหรับตัวของก๊อตนะครับคำว่าเน็ตไอดอลก็คือผู้ที่มีชื่อเสียงทางด้านโลกโซเชียลนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook Line หรือ Twitter ต่างๆนะครับสำหรับโซเชียลนั้นมีทางด้านดีและก็ไม่ดีนะครับเราควรที่จะใช้ด้านดีให้มีประโยชน์แล้วก็ถ้าสมมุติว่าตัวของก๊อตนั้นได้เป็นเน็ตไอดอลนะครับก๊อตก็จะช่วยเหลือสังคมโดยการใช้สื่อต่างๆนี้แหละครับเป็นการช่วยเหลือครับขอบคุณครับหมายเลข16ครับสิทธิพลบานพิทักษ์หรือน้องก๊อตนั่นเองนะครับหลายๆท่านนะคะคุณจอนแอบพยักหน้าเลยตอบดีค่ะหล่อๆๆหรือเปล่านะไม่ต้องถามไปเลยนะเชิญเชิญหมายเลขต่อไปดีกว่าครับผมหมายเลข19ครับเลือกมาแล้วนะคะกับซองคำถามนะคะคุณจอนเปิดค่ะเดี๋ยวดิฉันจะอ่านคำถามให้ฟังนะคะครับกับหมายเลข19เราค่ะกับคุณโดนัทนะคะครับพร้อมไหมคะพร้อมครับคำถามมีอยู่ว่าในปี2560นี้การเป็นคนที่สมบูรณ์แบบคือคนอย่างไรคะในปี2560นี้การเป็นคนที่สมบูรณ์แบบคือคนอย่างไรคะเชิญค่ะครับสำหรับปี2560นะครับการเป็นคนที่สมบูรณ์แบบสำหรับโดนัทก็คือการเป็นผู้ให้ครับเพราะว่าการเป็นผู้ให้เนี่ยนอกจากจะเป็นการไม่เห็นแก่ตัวแล้วโดนัทเชื่อว่าการให้โอกาสคนเป็นสิ่งสำคัญที่สุดนะครับแล้วก็นอกจากการเป็นผู้ให้จะเป็นให้โอกาสเป็นสิ่งที่สำคัญแล้วก็ดีที่สุดแล้วก็ยังทำให้คนอื่นน่ะได้รับในส่วนของสิ่งดีๆเข้าไปในชีวิตเช่นเดียวกันครับเราต้องรู้จักการเป็นผู้ให้ครับขอบคุณครับหมายเลข19นะครับโดนัทบอกแล้วนะคะการเป็นผู้ให้ค่ะคุณจ้อนค่ะจะทำให้เราเนี่ยเป็นคนสมบูรณ์แบบในปีนี้ด้วยนะคะรู้สึกว่า
กองเชียร์หรือเปล่าคะหรือว่าแม่ยกไหมคะเกิดกรี๊ดการ์ดกันขนาดนี้เกิดมาผมเป็นไม่ได้สักทีนะครับทำไมคะนะฮะเป็นแต่พูดจิ๊กนะฮะพูดจิ๊กใช่ไหมคะครับผมอ่ะเดินเชิญหมายเลขต่อไปดีกว่านะครับผมหมายเลข26ครับนายวิริยทรสิริวงศ์พลวิวัฒน์ครับหรือว่าน้องเติร์กค่ะว้าวว้าวว้าวเสร็จด้านหลังนะฮะเชียร์มานะฮะมาครับน้องเติร์ดครับฟังคำถามให้ดีนะครับนะฮะคำถามมีอยู่ว่าระหว่างแม่น้ำและแผ่นดินถ้าต้องรักษาสิ่งหนึ่งไว้คุณเลือกจะรักษาสิ่งใดเพราะเหตุใดครับทวนอีกหนึ่งรอบนะครับระหว่างแม่น้ำและแผ่นดินถ้าต้องรักษาสิ่งหนึ่งไว้คุณเลือกจะรักษาสิ่งใดเพราะเหตุใดครับขอบคุณครับสำหรับเติร์กนะครับเติร์กขอเลือกรักษาแผ่นดินไว้นะครับเพราะว่าแผ่นดินเป็นแผ่นดินที่มีประโยชน์เป็นดินของพ่อแล้วก็เป็นแผ่นดินของตัวของเติร์กเองพ่อก็เป็นพ่อในหลวงนะครับเป็นพระเจ้าอยู่หัวเป็นที่ขอโทษนะครับไม่เป็นไรค่ะหายใจลึกๆสักหนึ่งครั้งนะคะหายใจเข้าไปลึกๆสักหนึ่งครั้งนะคะพร้อมไหมคะรเราให้โอกาสอีก1รอบค่ะเชิญค่ะเหลือ30วิครับเติร์กขอเลือกแผ่นดินครับขอบคุณครับและคำตอบจากน้องเติร์กนะขอเลือกแผ่นดินนะฮะนะครับเรียนเชิญหมายเลขต่อไปเลยนะครับหมายเลข11ครับและรับรางวัลพระพุทธาวอร์ดเข้าไปนะฮะคุณถาปกรณ์แก้วบุตรดีค่ะหรือว่าคุณท็อปนั่นเองค่ะพร้อมไหมคะคุณท็อปพร้อมครับหายใจแล้วยังหายใจอยู่ไม่หายใจตายนะครับแน่นอนว่าตรงนี้เนี่ยเป็นจุดที่ทุกคนตื่นเต้นแน่นอนค่ะและคำถามค่ะจากคำพูดที่ว่าความกตัญญูคือเครื่องหมายของคนดีในฐานะคนไทยคุณจะแสดงความกตัญญูต่อพื้นแผ่นดินไทยอย่างไรอีกหนึ่งครั้งนะคะจากคำพูดที่ว่าความกตัญญูคือเครื่องหมายของคนดีในฐานะคนไทยคุณจะแสดงความกตัญญูต่อพื้นแผ่นดินไทยอย่างไรค่ะส่วนตัวน้องแล้วนะครับผมคิดว่าความกตัญญูครับขึ้นอยู่กับทุกคนเลยนะครับถ้าสมมติว่าทุกคนกตัญญูครับสิ่งดีๆก็จะตามมาในชีวิตเรื่อยๆครับถ้าสมมติว่าให้ล็อบเลือกที่จะกตัญญูต่อแผ่นดินนะครับท็อปเลือกที่จะเดินตามรอยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับเพราะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นผู้ให้ทรงเป็นผู้อบรมบ่มนิสัยทรงเป็นผู้ให้อ่ะครับผมและพระเจ้าอยู่หัวสอนให้เราทุกคนรู้จักคำว่าพอครับขอบคุณครับคำตอบจากมาเลสเบนนะครับคุณถามก่อนเที่ยวหรือว่าน้องท็อปนั่นเองนะฮะค่ะแล้วเราต่อไปขอเชิญหมายเลข25ครับคุณบัวระเมศคำพรนะคะหรือท็อฟฟี่ของเรานั่นเองค่ะหมายเลข25ฟังคำถามนะครับสมมติว่าคุณคือเพศที่3เรากำหนดให้ว่าเปิดตัวคือการที่สังคมรับรู้ว่าคุณคือเพศที่3คำถามคือคุณต้องการเปิดตัวหรือไม่เพราะเหตุใดครับคำถามอีกรอบนึงนะครับสมมติว่าคุณคือเพศที่3เรากำหนดให้ว่าคุณเนี่ยต้องเปิดตัวว่าคือเพศที่3นะครับคำถามคือคุณต้องการเปิดตัวหรือไม่เพราะเหตุใดครับครับถ้าให้ผมเลือกที่จะเปิดตัวหรือไม่นะครับผมเลือกที่จะเปิดตัวครับเพราะว่าการเป็นเพศที่3นะครับไม่ได้ไปทำร้ายใครหรือรังแกใครเพราะเพศที่3จะเป็นคนนี้ได้ก็อยู่ที่การกระทำครับและถ้าผมได้เป็นเพศที่3สิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะทำก็คือการที่ดำเนินการเรื่องพ.ร.บ.คู่ครองชีวิตของเพศที่3ครับเพราะว่าทุกวันนี้เพศที่3ยังไม่เปิดโอกาสพอในสังคมไทยผมอยากที่จะทำตรงนี้ครับให้ขึ้นมาให้ทุกคนได้รู้ว่าเพศที่3ก็มีความดีเหมือนกันครับขอบคุณครับว้าวและนี่คือคำตอบของคุณท็อฟฟี่ค่ะแน่นอนนะคะว่าถ้าเป็นคุณท็อฟฟี่ก็จะเลือกที่จะเปิดตัวแล้วก็จะมีกิจกรรมอื่นๆที่ได้ทำกันต่อไปนั่นเองค่ะครับผม
ลำดับต่อไปเรียนเชิญหมายเลข23ครับค่ะคุณวิชนนท์ปฏิทัพหรือคุณแจ็คค่ะได้เสียงกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กอยู่ข้างล่างนะคะแอบกุ๊กกิ๊กไม่สนใจนะพิมพ์ลายใหญ่เลยนะคุณพี่ก็อ๋อให้คะแนนนะครับครับผมหมายเลข23ค่ะคุณแจ็คคะยังอยู่กับเรานะคะครับยังอยู่ครับคำถามค่ะการเป็นผู้ป่วยติดเชื้อ HIV ถือว่าผิดปกติหรือไม่ถ้าเพื่อนสนิทของคุณได้รับเชื้อ HIV คุณจะปฏิบัติหรือรู้ดูแลเพื่อนของคุณอย่างไรคำถามอีกหนึ่งครั้งนะคะการเป็นผู้ป่วยติดเชื้อ HIV ถือว่าผิดปกติหรือไม่และถ้าเพื่อนสนิทของคุณค่ะได้รับเชื้อ HIV คุณจะปฏิบัติหรือดูแลเพื่อนของคุณอย่างไรค่ะครับสำหรับผู้ที่ติดเชื้อ HIV นะครับผมคิดว่าไม่ใช่เป็นผู้ผิดปกตินะครับเพราะว่าเขาสามารถใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติถ้ารับประทานยาตรงเวลาแล้วครับและผมอยากใช้ชีวิตกับเขาด้วยการที่บอกเขาให้ว่าใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังตัวมากขึ้นขอบคุณครับเอาละค่ะนี่แหละค่ะคือคำตอบของคุณแจ็คของเรานะคะเรียนเชิญหมายเลข12ครับหมายเลข12นะครับนายชนะนันท์ฮวนอยู่หรือว่าไมค์กอล์ฟนั่นเองนะครับคำถามนะครับปัจจุบันมีเวทีการประกวดมากมายทำไมคุณถึงเลือกมาเวทีการประกวด Real Men One Girl นี้และทำไมเวทีการประกวด Real Men One Girl ถึงต้องเลือกคุณนะฟังคำถามอีกรอบนึงนะครับปัจจุบันเนี่ยมีเวทีการประกวดมากมายเลยทำไมคุณถึงเลือกมาที่เวที Real Men One Girl นี้และทำไมเวที Real Men One Girl นี้ต้องเลือกคุณครับครับสำหรับผมคิดว่าเหตุผลที่ผมตัดสินใจเข้ามาประกวดในครั้งนี้นะครับเหตุผลหลักๆนั่นก็คือเวทีนี้นะครับเปิดโอกาสให้กับคนนำหน้าชื่อนั้นว่าคือนายซึ่งหมายถึงสาวประเภท2เกย์เพศที่3และผู้ชายจริงๆสามารถประกวดได้สิ่งเหล่านี้แหละจะทำให้ผู้ชายและเกย์และก็สาวประเภท2สามารถอยู่ด้วยกันได้อย่างมีความสุขเพราะมีการแสดงความจริงใจต่อกันขอขอบคุณกองประกวดที่เล็งเห็นโอกาสสิ่งนี้นะครับที่ทำให้พวกเรานั้นได้มาพบปะแลกเปลี่ยนทัศนคติกันนะครับสิ่งที่ทำให้ทางกองประกวดจะเลือกผมเป็นผู้ชนะในวันนี้นั่นก็คือ1ความพร้อมครับไม่ว่าจะเป็นศักยภาพทางด้านสมองรูปร่างหน้าตาที่ผมคิดว่าผมสามารถสู้กับคนอื่นได้และที่สำคัญที่สุดนะครับผมคิดว่าผมก็เป็น1ในผู้เข้าประกวดที่จะสามารถชนะได้เพราะผมทำตามกฎระเบียบกติกาของกองประกวดทุกอย่างผมจึงจะสามารถเป็นผู้ชนะได้วันนี้ครับมั่นใจครับขอบพระคุณครับคือเป็นความปราบปลื้มนะของคนที่มาเชียร์ครับเอาว่าตอนนี้ขอเรียนเชิญหมายเลข7ครับคุณปฏิภาณสิงห์ชุ่มนะคะหรือว่าคุณเบนซ์นั่นเองค่ะเอาตำแหน่งไปเลยคนอื่นไม่ต้องตอบคำถามแล้วครับเอาที่หนึ่งที่ต่อที่สามคุณเบนซ์คะคุณมีความล้มเหลวใดในช่วงชีวิตที่ต้องการเล่าให้ท่านผู้ชมฟังแล้วคุณสามารถผ่านความล้มเหลวนั้นมาได้อย่างไรอีกหนึ่งครั้งนะคะคุณเบนคุณเคยมีความล้มเหลวใดในช่วงชีวิตที่ต้องการเล่าให้คุณผู้ชมฟังค่ะแล้วคุณสามารถผ่านความล้มเหลวนั้นมาได้อย่างไรเชิญค่ะขอบคุณสำหรับคำถามครับการที่คนเราล้มเหลวในชีวิตนะครับก็มันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วแต่ผมไม่สามารถเล่าให้ทุกคนฟังได้เพราะว่าสิ่งที่ผมล้มเหลวมาในชีวิตนั้นทำให้ผมได้มายืนอยู่จุดนี้เพราะมันเป็นบทเรียนที่จะทำให้เราเติบโตและใช้ชีวิตในสังคมได้จนถึงทุกวันนี้ครับขอบคุณครับเรื่องเราอาจจะเล่าเป็น3วันนะคะคุณจันเพราะแน่นอนว่าทั้งชีวิตจะมาเล่ากันในตอบคำถาม1นาทีคงไม่หมดแต่แน่นอนก็จะได้บทเรียนในการดำเนินชีวิตต่อไปนะคะเรียนเชิญครับหมายเลขต่อไปครับหมายเลข30ครับนายกิตติวยาสินธุหรือว่าน้องอาร์มครับ2สุดท้ายของเราแล้วนะครับอ
คำถามมีอยู่ว่าอะไรเป็นจุดเด่นที่ทำให้คุณชนะการประกวดเวที Real Men One Girl และถ้าเกิดคุณชนะการประกวดคุณจะทำอะไรเพื่อตนเองและสังคมครับทวนหนึ่งรอบนะครับอะไรเป็นจุดเด่นที่จะทำให้คุณชนะการประกวดเวที Real Men One Girl นี้นะครับและถ้าเกิดคุณชนะขึ้นมาจริงๆเนี่ยคุณจะทำอะไรเพื่อตนเองและสังคมครับครับสำหรับอาร์มนะครับจุดเด่นของอาร์มก็คือรูปร่างหน้าตาแล้วก็บุคลิกภาพนะครับสำหรับทำไมที่จะให้อาร์มเป็นวันอาร์เรียลแมนได้นะครับก็คืออยากจะประชาสัมพันธ์นะครับกับเวทีนี้ให้โซเชียลได้รับรู้ว่าเวทีนี้เป็นเวทีที่ดีและก็เป็นเวทีที่อันสมเกียรติอย่างมากนะครับสำหรับตัวอาร์มอาร์มสัญญาว่านะครับถ้าอาร์มได้เวทีนี้อาร์มจะไม่ขึ้นเวทีอื่นว่าจะไม่เอาชื่อเวทีอื่นมารบเวทีเรียลแมนได้ครับขอบคุณมากครับเป็นคำตอบจากหมายเลข30หรือว่าน้องอาร์มนั่นเองนะครับใช่แล้วค่ะและแน่นอนค่ะวันนี้คือคำตอบนะคะหรือความในใจนี่ต้องบอกคุณผู้ชมหรือว่าแขกรับเชิญทุกท่านนะคะว่าการที่มายืนอยู่บนเวทีแห่งนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายค่ะเพราะกว่าจะคัดจนเหลือ28จนเหลือ11ท่านนั้นเป็นพันคนและแน่นอนค่ะว่าการมาถึงจุดนี้ได้เนี่ยเราอยู่ข้างล่างเราอาจจะตอบได้ว่าโอ้ตอนนี้นะคะอุ๊ยคำถามแบบนี้ฉันตอบได้แต่ถ้าเกิดทุกคนได้มายืนอยู่ตรงนี้เนี่ยจะรู้ได้เลยนะคะว่าตื่นเต้นมากถูกต้องไหมคะครับผมและแน่นอนว่าทุกสิ่งที่ทุกท่านนะคะได้ฟังไปนั่นก็คือความในใจหรือทัศนคติ